ร้องสาวมินตาออกมาโพสต์ล่าสุดค่ะหลังเจ้าตัวเจอกระแสดราม่าเรื่องชุดโป๊เกินงามค่ะลันมั่นใจทำไปไม่ผิดกาลเทศะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอดราม่าถล่มไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องสาวสายแซ่บอย่างสาวมินตาอินทิราที่กำลังตกเป็นประเด็นเพราะว่าชุดขณะที่ใช้โชว์คอนเสิร์ตงานหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งชุดดังกล่าวที่เป็นดราม่าเนี่ยเป็นชุดเกาะอกซีทรูค่ะซึ่งหลายคนที่ได้เห็นเนี่ยเขามองว่ามันโป๊มากเกินไปโดยเฉพาะมุมเสยค่ะซึ่งมันดูหวาดเสียวมากๆขณะที่สาวมินตาค่ะหลังจากที่ได้เห็นกระแสดราม่าเกี่ยวกับชุดดังกล่าวค่ะเจ้าตัวได้มีการออกมาเปิดใจว่าชุดนี้เนี่ยตั้งใจแต่งให้มันเซ็กซี่จริงๆแหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้มันโป๊ขนาดนั้นแต่ตอนโชว์เนี่ยเสื้อมันดันร่นขึ้นไปค่ะภาพมันเลยออกมาโป๊เกินความตั้งใจไปหน่อยอ่ะไปฟังเสียงสาวมินตาพูดถึงดราม่าครั้งนี้กันเลยค่ะคือท้ายที่จริงแล้วอ่ะเสื้อเนี่ยช่วงหน้าอกใช่ไหมคะมันจะมีไอ้ตรงสีดำๆอ่ะหนาๆ หน่อยอะไรเงี้ยปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงอื่นก็จะเป็นซีทรูอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยพอแต่ด้วยความที่ไซส์ของมีนอ่ะนะคะมันก็จะไม่ได้ปิดได้หมดอยู่แล้วเหมือนหลายๆชุดที่มินใส่อะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้ปิดหมดอยู่แล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยใส่ชุดเนี้ยตอนขึ้นเวทีตอนใส่อ่ะมันก็ปิดนึกออกไหมคะมันก็ปิดแต่มันก็จะเห็นแบบนิดข้างล่างเหมือนหลายๆครั้งที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะปิดนิดแต่พอเราโชว์แบบเราแบบเต้นนั่นนี่โน่นนี่นั่นโย่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเสื้อมันก็เลยล้นขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเสื้อมันเลยล้นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเหมือนที่มีนะเพิ่งอัพสตอรี่ไม่ใช่เพิ่งอัพสตอรี่กลับมาดูที่คนแท็กดูที่อะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยมินก็เลยอัพสตอรี่ว่ามินก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเสื้อตัวเองมันแบบวูขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเจตนามินตอนแรกเลยไม่ได้ตั้งใจให้มันเซ็กซี่มากขนาดนั้นสำหรับชุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งต่อมาค่ะล่าสุดในวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาสาวมินตาค่ะได้มีการออกมาโพสต์ Facebook อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่ตนเองกำลังใส่ชุดบิกินี่นั่นเองค่ะพร้อมกับเปิดใจว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นห่วงไม่ต้องกลัวว่ามีนจะลดทอนความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองเลยนะคะเพราะมีนก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าสิ่งที่มีนทำมันไม่ได้ผิดที่ผิดทางหรือผิดกาลเทศะอะไรเลยและมีนก็อยากจะขอย้ำเรื่องที่มีนพูดอยู่บ่อยครั้งและพูดมาตลอดว่าซึ่งสาวมินตาค่ะเขาได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆค่ะว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเห็นพ้องต้องกันเสมอไปแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะพร้อมกับข้อความปิดท้ายบอกว่าจบเรื่องเงียบไปหาชุดใส่ต่อก่อนเด้อก็เรียกได้ว่าสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะสาวมินตาเธอก็ได้มีการออกมาชี้แจงไปที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องชุดวันนั้นนั่นเองค่ะและมีเรื่องราวออกมาอัปเดตเพิ่มเติมทางเพจดราม่าจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ